มสำหรับตัวแอดมินเพจนะครับก็จะมีเมนูนะครับก็คือแดชบอร์ดนะครับคือสถิติทุกอย่างเกี่ยวกับร้านเรานะครับแล้วก็ตามด้วยเซลล์นะครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการขายสินค้าพวกอินวอยซ์ออเดอร์ชิ้นเม็ดต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแคตตาล็อกก็จะมีการจัดการสินค้าจัดการแคตตาล็อกเรื่องแอตทริบิวต์แล้วก็ URL รีไวท์นะครับยังไม่ต้องจอดลึกหน่อยตรงนี้ก็เป็นคอสตูมเมอร์ก็คือลูกค้าของเรานะครับว่าจะจัดการลูกค้าคนนี้จัดกลุ่มลูกค้าคนนี้แล้วก็ดูลูกค้าว่าท่านไหนกำลังออนไลน์อยู่นะครับแล้วก็โปรโมชั่นนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือโปรโมชั่นแบบลดสินค้านั้นๆแล้วก็โปรโมชั่นแบบที่2ก็คือการคำนวณจากช้อปปิ้งคาร์ทนะครับคือเมื่อเราเลือกสินค้าเข้าไปในตะกร้าของเราแล้วมันจะทำการคิดโปรโมชั่นยังไงก็จะมาจัดการตรงช้อปปิ้งคาร์ทนะครับมันการทำงานคล้ายๆกันนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อความนะครับส่วนเมนู CMS ตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างเพจนะครับแล้วก็สตาร์ติ้งบล็อกตัวนี้ที่เราจะได้ใช้ในการสร้างหน้าต่างๆเราจะได้ใช้มันบ่อยมากนะครับตัวสตาร์ติ้งบล็อกแล้วก็วิดเจ็ตแล้วก็ปุ่มนะครับนี่ก็เป็นการออกรายงานต่างๆนะครับส่วนซิสเต็มนะครับก็จะมีการจัดการแอคเคาท์ของเรานะครับแล้วก็ทูลในการแบ็กอัพข้อมูลต่างๆนะครับเปลี่ยนเจ็ตเพย์วิธีการติดตั้งextensionต่างๆของตัว Magento นะครับล้างแคชแล้วก็รีอินเด็กซ์จัดการหน้าร้านของเรานะครับตรงนี้แล้วก็คอนฟิกคือตั้งค่าตัว Magento ของเรานะครับการอธิบายคร่าวๆนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงเช้านี้จะวนครับดูกำหนดการครับอันนี้ผมจะอธิบายเรื่องการติดตั้ง extension นะครับให้เรามาตรงที่ system นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงที่ Magento Connectก็ Magento Connect Manager นะครับแล้วเราก็ทำการติ๊กเข้าไปนะครับเข้าไปเห็นได้ว่ามันจะให้เราทำการล็อกอินครั้งนึงนะครับให้เราทำการกรอกอย่างตอนก่อนเข้ามานะครับถ้าตามผมก็เป็นแอดมินแล้วก็M12345.9 ครับแล้วก็กดล็อกอินครับยังเข้าได้ไหมครับยังได้จะเห็นว่ามันแจ้งเตือนเรื่อง permission นะครับคือเราต้องแก้ permission อีกครั้งนึงครับคราวนี้ให้กลับไปตรงที่Direct Admin นะครับกดมาที่หน้าของนี้นะครับเขียนนะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ถ้าปิด HTML folder downloader นะครับทำการติ๊กแล้วก็ปรับให้เป็น777นะครับไม่ต้องติ๊กดีคูสีนะครับกดเซตเพอร์มิชันนะครับเดี๋ยวนะครับแล้วได้ได้กินแล้วก็ไปที่ไฟล์ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ไฟล์ไฟล์ไม่ขึ้นมาตรงนี้ไม่เหมือนหน้าจอแล้วก็กดเซตแล้วก็เข้ามาอย่างนี้แล้วก็ติ๊กดูครับก็ได้ว่าพอที่ติ๊กแล้วก็เข้ามาอีกทีนะโอเคครับเราได้เป็นเจ็ดใช่ไหมไม่ต้องครับผมยากครับถ้าเห็นครับถ้าเราต้องแก้ตัวที่ตั้งอยู่บ่อยแบบนี้เราติ๊กตั้งแต่ PHP ด้านหน้าเลยใช่ไหมครับนะครับบางแอดมินไปปั๊บปิด HTML เนี่ยเป็น77คนรอไว้เลยได้ไหมครับ
ได้แต่ว่าจะมีปัญหาเรื่อง security ของเว็บไซต์นะคือควรจะเปิดเท่าฟอลเดอร์ที่จะเป็นที่ว่าเปิดอีไฟมันฟ้องมาใช่มั้ยครับใช่ครับเดี๋ยวคนอื่นจะมาวางสคริปต์ได้ใช่เดี๋ยวก็ที่ต้องกดเอลิเกอร์ซีไหมคะไม่ครับเซฟก็ไม่ใช่ตอนนี้ดาวน์โหลดก็จะเป็น777นะครับกลับมาที่เดิมนะครับไปที่แอปเข้าไปที่โลเคชนะครับก็โลเคชก็เป็น775ปรับโลเคชให้เป็น777เหมือนกันนะครับก็ติ๊กถูกแล้วก็แก้เป็น777นะครับโอเคก็กด set permission ครับมาดูมันจะโตก่อนยังโอเคถ้ากลับมาดูมันจะโตจะเห็นว่ามันจะไม่มีเออร์เลอร์เตือนแล้วนะครับข้างบนสีแดงๆเมื่อกี้มีเตือนไหมครับเรามีอยู่เห็นไปเลยมีขึ้นบนนิ่งอย่างนี้ได้ไหมทำได้เลยเร็วผมดูภาพเจ็บนะครับกลับมาดูตรงพับบีนะครับย้อนกลับมากดมาที่ไฟล์แล้วก็พับบีก็เช่นเดียวนะครับตรงนี้เป็น777นะครับอ๋อยังเป็นโอเคเป็นแก้ตรงพับบีแค่ทีเดียวให้เป็น777นะครับไม่ต้องเอ็กซิคิวใช่ไหมครับไม่ต้องเจ็บไม่ต้องรีบสิไม่เปลี่ยนที่เราจะเจ็บตัวดีเฟสใช่ไหมครับมันก็เป็นเจ็บแล้วโอเคครับนี่ครับที่มันก็เป็นเจ็ดเจ็ดนะครับ
รูทีนมันอยู่ในเครื่องเราต้องกลับมาเซตแล้วเนาะครับมันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับThank you.
จะเจ็บทำการดาวน์โหลดตัวนี้มาได้ยังครับตัวออมาจิโต้ก็คือพอเราจะต้องไปใช้นะครับทำการดาวน์โหลดมาในตัวนั้นมันก็จะมีตัวคีย์นี้ให้นะครับเตรียมไว้ให้แล้วที่เราจะได้ใช้นะครับที่จะมีคีย์ติดตั้งภาษาไทยนะครับก็ทำการก๊อปคีย์จากโฟลเดอร์ข้างหลังนะครับเพื่อเอามาติดตั้ง extension นะครับสำหรับถ้าเราอยากติดตั้ง extension ตัวอื่นที่เราต้องการนะครับเราสามารถค้นหาได้นะครับเข้า Google แล้วก็พิมพ์ Magento เข้าไปตรงนี้นะครับ Magento คำนี้ที่เป็น Magento Commonly นะครับที่เข้าไปเวลาเข้าแล้วก็เราสามารถค้นหา extension ที่เราต้องการได้นะครับยกตัวอย่างเช่นภาษาไทยนะครับก็พิมพ์ไทยก็กดค้นหามันก็จะมีมันก็จะค้นหาตัว extension นะครับก็จะเจอเป็นตัวภาษาไทยของ Magento นะครับที่เราจะใช้กดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เวลาจะโหลด extension ต่างๆครับเราต้องดู compatible เป็น compatible ไว้วินนะครับว่ามันสามารถเข้ากับรุ่นของเราได้ไหมตอนนี้ที่เราใช้อยู่ก็เป็นเวอร์ชัน community นะครับเวอร์ชัน 1.9 นะครับตอนนี้มันเวอร์ชัน 1.6 ภาษาไทยของเรานี่รู้สึกว่าจะไม่มีการอัปเดตมาเกือบ3ปีแล้วนะครับคือไม่มีคนเขาแปลต่อนะครับแต่สามารถเอาไปใช้ในรุ่นอื่นได้แต่ก็ภาษาไทยก็จะไม่ครบทุกเมนูทุกคำนะครับของ Magento เวลาเราจะเอาติดตั้งนะครับก็ให้คลิกตรงนี้นะครับเลือก Community แล้วก็ Install แล้วจะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนนะครับจะข้ามขั้นตอนสมัครสมาชิกไปเมื่อเราทำการล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีคำว่า install now นะครับก็ติ๊กที่ install now แล้วก็ติ๊กถูกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ get extension key นะครับก็จะได้คีย์ติดตั้งมานะครับแบบนี้หรือว่าจะเอาจากตัวนี้ก็ได้นะครับคีย์ extension จาก folder or Magento ที่ผมทำการรับขึ้นไปให้ทันไหมครับ เป็นเท่าไม่ได้จริง
เมื่อเราได้คีย์มาแล้วเราก็ทำการ copy คีย์นะครับคีย์ติดตั้งภาษาไทยตัวนี้นะครับก็ copy แล้วก็กลับมาที่ Magento ของเรานะครับมาหน้านี้นะครับเอาคีย์ที่ได้นะครับวางลงในช่องนี้นะครับใช้ไปแล้วก็กดคลิกที่ install นะครับจะเห็นได้ว่ามันแจ้งเตือนนะครับว่าตัว extension ตัวนี้มันเป็นแบบเบต้านะครับตอนนี้ของเราเป็น stable นะครับเราให้คลิกมาตรงแท็บ setting นะครับตรงนี้นะครับให้ปรับจาก stable ตรงนี้ให้เป็นเบต้านะครับก็คลิก save setting นะครับคลิกตอนนี้แล้วก็จะเป็นเบต้าแล้วนะครับให้กลับไปทำใหม่นะครับเอาคีย์ที่ได้มาวางไว้ตรงเดียวครับแล้วก็กดต่อนะครับทำนะครับวางตัวเดิมนะครับผมคีย์ตัวเดิมนะครับวางเลยก็กดติดต่อเห็นได้ว่าเราสามารถติดตั้งมันได้แล้วครับเมื่อเรากด install แล้วก็จะมีตัวหน้าต่างนี้เลื่อนขึ้นมาตามภาพนะครับให้กดคลิกที่ process นะครับเห็นว่าเตือน permission แล้วนะครับใครเตือนนะครับเตือนใช่ไหมครับปัญหาแล้วครับโอเคไม่น่าจะเตือนนะครับนะครับให้มาที่วานะครับก็ตัวเก็บทันไหมครับให้มาตรงที่ Public HTML นะครับทีนี้แล้วก็คลิกเข้าไปมาที่วานะครับคลิกเข้าไปทีนะคลิกเข้ามาที่วาแล้วก็จะเห็นว่าพี่บางคนจะมี3โฟลเดอร์นะครับในวาจะมี3โฟลเดอร์บางคนจะมีแค่แพ็คเกจอันเดียวกับผมนะครับมีแต่บนนะครับติ๊กที่แพ็คเกจนะครับใส่เป็น777อันเดียว
เราจะทราบได้ไงว่าเรากดมาโปรวิชั่นตัวไหนเราจะมาแก้โปรวิชั่นตัวไหนเราเดาได้ไงครับอันนี้ผมไปหาจากข้อมูลจากในเน็ตครับผมจากผมก๊อปเลยเข้าไปก๊อปที่มันโชว์ใช่ไหมใช่ครับคุณแล้วก็เซตโปรวิชั่นนะครับเดอร์แพ็กเกจก็จะเป็น777ติดตั้งได้มันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับว่าสามารถติดตั้งได้แล้วก็ทำความสะอาดล้างแคชเสร็จสิ้นนะครับกดรีเฟรชตรงนี้นะครับข้างล่างแล้วก็กดรีเทิร์นโดยแอดมินนะครับจะหมดนะครับมันจะกลับมาตัวหน้าแดชบอร์ดเขียนเลื่อนออกมาทางล่างด้านล่างซ้ายนะครับแล้วก็ปรับให้เป็นภาษาไทยนะครับเรียกภาษาไทยหน้าร้านเราก็จะเป็นภาษาไทยหลังร้านเราก็เป็นภาษาไทยนะครับส่วนหน้าร้านของเราก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเพราะตอนนี้เราเปลี่ยนแค่หลังร้านนะครับเราจะอัปเดตนะครับตอนบ่ายเราจะมาเรียนเรื่องทำร้านค้าสอบภาษาครับผมจะยกตัวอย่างโปรวิชั่นเนี่ยถ้ามันฟ้องยังไงแล้วก็ก๊อปไปเสิร์ชใน Google ใช่มั้ยครับก็ใช่ครับก็เขาไม่บอกวิธีว่ามันเลื่อนแบบที่เราเห็นน่ะมันไม่ฟ้องว่าติดตัวโฟลเดอร์ไหนผมเอาคํานี้ไปหาใน Google ก่อนว่าต้องเจอโฟลเดอร์คือเราจะไปเช็คทุกโฟลเดอร์ให้เป็น777เลยก็ไม่ได้เพราะบางทีเราต้องกันไว้ให้ยูสเซอร์เข้าถึงโฟลเดอร์ของเรานะครับสำหรับร้านค้าสอบภาษาครับนี่คือมันอยู่ในเครื่องเราแล้วเรากลับบ้านไปแล้วเรียนได้เลยเราไม่จำเป็นต้องไปเซฟได้อีกมันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แล้วครับตอนนี้เราแค่เข้าผ่านด้วยบราวเซอร์ในการจัดการแค่นี้ก็พอครับนี่ก็เป็นร้านค้าสอบภาษาครับนี่เป็นภาษาไทยแล้วก็จะให้เราเรียกได้เป็นภาษาอังกฤษครับนี่เป็นเมนูภาษาไทยครับก็เปลี่ยนไปมันได้แค่สองภาษาได้เยอะอยู่ครับแต่เราต้องติดตั้งตัวภาษาที่เราต้องการด้วยนะนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็จะมีเรื่องของเงินด้วยนะครับสมุดเงินในเว็บไซต์เราเป็นไทยบาทก็ได้นี่ก็เป็นคิดเป็นสกุลเงินเป็นยูเอสดอลลาร์แล้วก็เราเปลี่ยนเป็นไทยก็เราจะแบ่งข้างกันให้เราสำหรับช่วงบ่ายให้เรา